มาดูประเด็นที่สังคมค่อนข้างรู้สึกเหนื่อยหน่ายใจเสมอเวลาที่มีข่าวแบบนี้มากกว่าเรื่องลามกแล้วล่ะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรมอันดีนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วง5 ทุ่มครึ่งคืนวันวาเลนไทน์ที่เจ้าหน้าที่เขาพยายามไปจัดระเบียบตามโรงแรมมั่นลูดนี่แหละครับทางชุดจัดระเบียบสังคมที่พิษณุโลกเขาไปรวบตัวพระลูกวัดกับศรีกาที่ม่านรูดเสพยาบ้าด้วยนะครับคืนวันวาเลนไทน์นี่แหละเจ้าหน้าที่ก็ไปออกตรวจตามม่านรูดในช่วงวันวาเลนไทน์กลัวจะมีมั่วสุมแล้วปรากฏว่าก็เข้าไปในพื้นที่ที่เป็นโรงแรมม่านรูดตำบลเต็งหนามอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเจอรถเก๋ง Honda Jazz จอดอยู่ที่หน้าห้องพักเลยไปสำรวจรอบรถปรากฏว่าส่องจากข้างนอกรถทำไมมันมีย่ามพระสีส้มกับจีวรกองอยู่ที่เบาะคนนั่งก็เลยเอะใจเจ้าหน้าที่พยายามเคาะห้องขอตรวจห้องพักจากนั้นก็ปรากฏชายคล้ายภิกษุก็คือหัวโล้นนะครับออกมาเปิดประตูห้องเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจห้องอย่างละเอียดพบหญิงสาว1 รายอยู่ในห้องพักพบยาบ้าด้วยยาบ้า6 เม็ดทิ้งอยู่ท่อระบายน้ำในห้องน้ำพบพร้อมกับหลอดสูบเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวมาสอบสวนเบื้องต้นคนที่ทำความผิดนี้นะครับฝ่ายชายชื่อว่านายวุฒิชัยพรหมาเป็นพระลูกวัดในตำบลบ้านกลางที่พิษณุโลกส่วนผู้หญิงอายุ19 ปียอมรับกันนะครับว่าวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักเปิดโรงแรมกับนายวุฒิชัยเพื่อฉลองวันวาเลนไทน์จนท้ายที่สุดก็ถูกตำรวจจับได้นะครับก็เป็นฝีมือของตำรวจที่พิษณุโลกก็ส่งตัวให้ดำเนินคดีต่อไป